วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันอังคารนะคะที่7สิงหาคม2561อยู่กับปอมปริชาพรหมโยธีค่ะแล้วก็ทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะก็วันนี้ฟังอีกสักวันนึงคุณผู้ชมฟังทนฟังเสียงไออีกนิดนึงนะก็ยังไม่หายเพิ่งเป็นไม่กี่วันเองมันก็จะหนักๆ นิดนึงนะคะก็เมื่อวานนี้แหมตลาดหุ้นไทยมันที่เราอุตส่าห์ขึ้นมาเนาะที่ขึ้นมาจนไปไฮ1720แล้วก็ถึงตรงนั้นก็ไม่ผ่านเมื่อวานก็ไม่ผ่านนะคุณผู้ชมแล้วก็ที่ขึ้นมาขนาดนี้หายหมดเลยอะเอาคืนหมดเลยเมื่อวานหลุด 1,700 ไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะไปปิดดัชนีที่ 1,696.24 จุดลบลงไปแรงมาก 15.85 จุดกันเลยทีเดียวนะคะมีแรงขายเข้ามาเนี่ยในกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีนะคะแล้วก็คือพูดง่ายเมื่อวานนี้หลุด 1,700 ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะถึงแม้ว่า ที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมว่านักลงทุนต่างชาติเขาซื้อในกลุ่มทิปเนี่ย Thailand Indonesia Philippines เนี่ยซื้อสุทธิ12วันต่อเนื่องเลยนะแล้วก็ ในตลาดหุ้นไทยจาก10วันเนี่ยซื้อไป9วันทําการนะคะคุณผู้ชมวันนี้ลุ้นต่อนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมกนง.คณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะวันที่8สิงหาคมนะคะวันนี้ก็ไม่น่าจะดีสักเท่าไหร่เลยนะตลาดหุ้นมันไม่น่ารอดมีปัจจัยเข้ามาเยอะแยะอีกแล้วอ่ะแต่ก็ไม่แน่นะคุณผู้ชมมันก็ไม่น่าจะอาจจะรอดก็ได้นะเพราะว่าอาจจะไปมองเรื่องอื่นอะไรเงี้ยมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ที่แน่ๆน้ำมันขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะตัวนี้อาจจะเป็นตัวเข้ามาผลักดันให้ตลาดหุ้นเนี่ยกลับฟื้นขึ้นมาก็ได้นะคะเมื่อวานลงแรงสุดๆเลยนะทีนี้มาดูช่องทางการรับชมกันอีกครั้งนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะแล้วก็ Channel 8 Thailand นะคะคุณผู้ชมก็รับชมได้ทั้ง2ช่องทางนะคะแล้วก็คุณผู้ชมก่อนที่จะโพสต์อะไรต่างๆนานาเนี่ยกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนให้เห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะคะถ้าเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆแล้วนะคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะก็ค่อยเข้ามากดลิงก์ได้กดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่งคอมเมนต์ส่งข้อความได้นะคะแล้วก็นอกจากช่องทางนี้แล้วนะคุณผู้ชมก็จะมีช่องทางอื่นๆทั้ง Channel 8 Thailand ที่เป็น YouTube นะคะเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะมีแอปพลิเคชันคุณผู้ชมดาวน์โหลดได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็เสิร์ชนะคะ Channel 8จะปรากฏสัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงขึ้นมานะคะอย่างที่เห็นบนหน้าจอนะคะ Twitter ค่ะ @ch8thailand นะคะคุณผู้ชมมีหลากหลายช่องทางมากเลยแล้วก็มีตัวอุปกรณ์โรคูทีวีทุกรุ่นนะคะจะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่หน้าจอช่อง HDMI นะคะก็พอเสียบปั๊บคุณผู้ชมก็ต่อเน็ตปุ๊บรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะมีเพียงแค่อินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะคุณผู้ชมต่อเน็ตปั๊บคุณผู้ชมก็รับชมได้เลยนะคะเสียงยังไม่ดีขอทนนิดนึงนะคุณผู้ชมมาทีนี้มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันดีกว่าในส่วนของต่างประเทศเมื่อคืนนี้เอาทางด้านของตลาดหุ้นก่อนนะคะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยยืนอยู่ในแดนบวกได้นะคะจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีนะคะก็กลบบทบังเรื่องของสงครามการค้าไประหว่างสหรัฐกับจีนเนาะส่วนเช้าวันนี้ ในภูมิภาคเอเชียค่ะนิเคอิญี่ปุ่นนะคะเปิดมาก็บวกไป 0.31%เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนค่ะบวกไป 0.45% หางเสงฮ่องกงบวกไป 0.5% แล้วนะคะเวสเทิร์นไต้หวันติดลบไป 0.14% คอสปีเกาหลีใต้นะคะเช้าวันนี้บวกไป 0.23% อินโดนีเซียติดลบไป 0.14% ฟิลิปปินส์ติดลบไป 0.51% ส่วนสเตรทไทม์สิงคโปร์เช้านี้บวกแรงหน่อยเนาะบวกไป 1.18% ค่ะมาดูราคาน้ำมันดิบนะคะคุณผู้ชมสำหรับราคาน้ำมันดิบนะคะในตลาดโลกเมื่อคืนนี้ก็ปิดอยู่ที่69.01 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขยับตัวบวกขึ้นมานะคะเพราะว่าทางด้านของสหรัฐเนี่ยเตรียมคว่ำบาตรจะมีผลคืนนี้เลยนะคุณผู้ชมตามเวลาบ้านเราเนี่ย
ก็คือจะคว่ำบาตรอิหร่านในภาคการเงินแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมเริ่มสเต็ปแรกก่อนแล้วก็บอกว่าอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยก็จะมีสเต็ปถัดไปก็จะคว่ำบาตรรายการอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการประเมินว่าในเรื่องของการส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่านเนี่ยก็อาจจะทำให้ลดลงไปกว่า1ล้านบาร์เรลต่อวันกันเลยทีเดียวนะคะก็เลยส่งผลทำใหราคาน้ำมันนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในขณะที่เบรนท์เผอิญในกราฟไม่มีเบรนท์นะคุณผู้ชมเบรนท์นี่ย่อลงนะเพราะว่ามีทางฝั่งของซาอุที่รายงานออกมาเกี่ยวกับเรื่องของอุปทานน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนะคะมันก็เลยอาจจะส่วนๆกันหน่อยระหว่างไนเม็กซ์กับเบรนท์นะคะส่วนทองคำนะคะคุณผู้ชมราคาทองคำเนี่ยก็จากที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีการแข็งค่านะคะก็เลยทำให้ราคาทองคำเนี่ยปิดย่อลงไปนะคะไปปิดอยู่ที่ 1,217 ดอลลาร์70เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะคะขอเพิ่มอีกหนึ่งเรื่อง BDI นี่ดัชนี BDI ค่าระวังเรือนะคะคุณผู้ชมสำหรับค่าระวังเรือล่าสุดนะคะอยู่ที่ 1,773 ดอลลาร์เนาะไม่ใช่ดอลลาร์สิ 1,773 จุดนะคะก็ยังทรงตัวอยู่นะคะคุณผู้ชมคะทีนี้เดี๋ยวจะมีข่าวสารบริษัทจดทะเบียนนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะสำหรับเช้าวันนี้ก่อนที่จะไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันนะคะ ก็เมื่อกี้เห็นแอบเห็นแวบๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ SNC Farmer นะคะซึ่งมีการบอกว่าปีนี้เนี่ยรายได้จะลดลงไปถึง 7% นะคะเนื่องจากว่าตะวันออกกลางเนี่ยมีการปรับมาตรฐานในส่วนของเครื่องปรับอากาศนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาฝากคุณผู้ชมนะส่วนทางด้านของ ฮาน่านะคะฮาน่าเนี่ยเห็นมีการรายงานกันออกมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการนะคะว่านิวไฮที่สุดในรอบ5เดือนกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะก็แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยในมุมมองของโบรกเกอร์บอกว่าให้ระวังกำไรเนี่ยยังชะลอตัวกันอยู่นะคะไม่ใช่ผลประกอบการราคา ขออภัยค่ะคุณผู้ชมคะคือฮาน่าเมื่อวานนี้ก็แรงมะวอลุ่มเนี่ยพุ่งขึ้นมา 300% นะคะแล้วก็ราคาเนี่ยก็ทำจุดสูงสุดในรอบ5เดือนไปปิดอยู่ที่ 38.50 บาทนะคะโดยก่อนที่จะปิดที่ 37.50 บาทนะคะแล้วก็ปริมาณการซื้อขายอย่างที่บอกไปแล้วนะคะเพิ่มขึ้นไปราวๆ 300% จากค่าเฉลี่ย5วันทำการก่อนหน้าด้วยนะคะฮาน่านี่ก็เป็นผู้ประกอบนะคะธุรกิจให้บริการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรนะคะโดยได้รับจ้างทำการผลิตสินค้าแทนลูกค้านะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าราคาของฮาน่าเนี่ยไหลลงมานะจากระดับประมาณ 50-55 บาทนะคะเมื่อปีก่อนแล้วก็ไปแตะจุดต่ำที่สุดเนี่ย30บาท25สตางค์นะคะเมื่อปลายเดือนมิถุนายนนะคะหลังจากที่กำไรในช่วงไตรมาสที่4ของปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็ไตรมาสที่1ของปีนี้หดตัว2ไตรมาสติดเลยนะคะแล้วก็ยังลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะส่วนผลประกอบการไตรมาสที่1ของฮาน่าเนี่ยรายงานกำไรเนี่ยลดลงถึง 32% จากปีก่อนแล้วก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดเนี่ย 21% นะคะแม้ว่ารายได้สกุลเงินดอลลาร์เนี่ยจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อนด้วยกันนะคะยังไงก็ตามเนี่ยนักวิเคราะห์ก็มองว่าสถานการณ์ของฮาน่าในปัจจุบันเนี่ยคือเหมือนดูเหมือนนะว่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปได้นะคะก็ได้รับแรงหนุนจากอุตสาหกรรมที่เริ่มฟื้นตัวแล้วก็ค่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่าอีกครั้งนะคะโดยถ้าเกิดมาดูมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ Trinity เนี่ยก็มองว่าปัจจัยที่เข้ามาหนุนในส่วนของตัวฮาน่าเองเนี่ยนะก็คือเรื่องแรกดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐนะคะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการจัดจำหน่ายการผลิตแล้วก็การขายเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในไตรมาสที่2ของปีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะที่เป็นอุตสาหกรรมโทรคมนาคมนะคะก็เลยส่งผลให้ยอดขายเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นประเด็นที่2นะคะตลาดรถยนต์ในประเทศไทยสะสม6เดือนแรกของปี61เนี่ยเติบโตเพิ่มขึ้น 19.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะก็เลยทำให้ตลาดพวก PCBA ของฮาน่าเนี่ยยังสามารถที่จะเติบโตได้นะคะประกอบกับโรงงานที่ลำพูนของฮาน่าเองนะคะกำลังการผลิตนี่ยังสามารถเติบโตรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยฮาน่าเองก็เริ่มบันทึกค่าใช้จ่ายต้นทุนที่ลดลงกันไปด้วยนะคะค่าเงินบาทที่อ่อนลงในไตรมาสที่2ของปีนี้ก็ส่งผลให้ EBITDA เนี่ยในไตรมาสที่2ของปีนี้เนี่ยน่าจะได้
ในน่าจะเพิ่มขึ้นนะคะเป็น 13% จากไตรมาสก่อนอยู่ที่ราวๆ 10% นะคะก็ประเมินนะคะ Trinity เขาประเมินว่าไตรมาสที่2ของปีนี้ของ HANA เนี่ยจะได้รับผลเชิงบวกจากการที่กลุ่มโทรคมนาคมของโลกเนี่ยกลับมาดูดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึงนะคะซึ่ง HANA เองเนี่ยมีสัดส่วนรายได้ของกลุ่มนี้เนี่ยประมาณ 30% ในขณะที่ทางฝั่งของ DBS Vickers เนี่ยนะคะก็ระบุว่าคาดว่ากำไรปกติของ HANA ในไตรมาสที่2เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ508ล้านบาทลดลงเนี่ย 11% จากปีก่อนแล้วก็เพิ่มขึ้น 39% นะคะจากไตรมาสแรกนะคะด้วยการฟื้นตัวจากไตรมาสก่อนเป็นผลมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐตามการฟื้นตัวของยอดขายเซ็นเซอร์สมาร์ทโฟนนะคะแต่ก็คาดว่าบริษัทเองเนี่ยยังจะมีผลในเรื่องของการขาดทุนจากสต็อกสินค้าราวๆ25ล้านบาทนะคะจากไตรมาสแรกที่มีผลขาดทุนส่วนนี้เนี่ย85ล้านบาทค่ะก็แนวโน้มครึ่งปีหลังของปีนี้นะคะของ HANA เองเนี่ยน่าจะดูสดใสขึ้นจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงนะคะเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกแล้วก็ความต้องการซื้อที่ฟื้นตัวนะคะส่วนไตรมาสที่3มองว่าจะเป็นไฮซีซั่นของการส่งออกนะคะรวมถึงในครึ่งปีแรกจะมีการเปิดตัวขออภัยครึ่งปีหลังจะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะคะของคุณผู้ชมของ HANA นะคะก็ยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมยังมีข่าวมาฝากอีกหนึ่งเรื่องกันด้วยเกี่ยวกับเรื่องของตลาดหุ้นจีนนะก็ล่าสุดนะคะมีการรายงานจากสำนักข่าว Bloomberg นะคะบอกว่านักวิเคราะห์คาดว่าดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของตลาดหุ้นจีนเนี่ยอาจจะมีการปรับลดลงอีกเนื่องจากว่าไม่มีปัจจัยบวกที่จะทำให้ดัชนีฟื้นตัวในระยะอันใกล้นะคะโดยในปีนี้เนี่ยเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนนะคะลดลงมาแล้วนะสำหรับปีนี้นะมากกว่า 18% แล้วก็ทำให้ตอนนี้ตลาดหุ้นจีนเนี่ยเป็นตลาดหุ้นที่ให้ผลตอบแทนที่ต่ำที่สุดในโลกของปีนี้หลังจากที่นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของสงครามการค้านะคะแล้วก็ความผันผวนของค่าเงินหยวนของจีนขณะที่อัตราผลตอบแทนในตลาดตราสารหนี้ระยะยาวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้ความน่าสนใจลงทุนในตลาดหุ้นของจีนเนี่ยนะคะปรับตัวลดลงด้วยนะคะค่า PE ของจีนตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นจีนนะคะอยู่ที่ 7.6 เท่านะคะลงมานะแล้วก็นักวิเคราะห์คาดว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยจะยังไม่ฟื้นตัวในเร็วๆนี้เนื่องจากว่าไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆสำหรับตลาดหุ้นจีนนะคะแล้วก็แนวโน้มขาลงก็จะยังคงดำเนินต่อไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะ อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ของบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับ AAA ก็คือ A 3ตัวเนี่ยนะคะจะยังคงสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากตลาดหุ้นไปสู่ตลาดตราสารหนี้เป็นที่อยู่ในความประสงค์ของธนาคารกลางจีนนะธนาคารกลางจีนต้องการอย่างนั้นอยากให้เม็ดเงินเคลื่อนย้ายจากตลาดหุ้นไปตลาดตราสารหนี้นะคะเนื่องจากว่าทำให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงโดยธนาคารกลางจีนก็ไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องลดดอกเบี้ยนโยบายใดๆด้วยนะคะนี่ก็เป็นข่าวที่เอามาฝากกันในส่วนของข่าวต่างประเทศนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตลาดหุ้นจีนด้วยนะคะคุณผู้ชม ขออภัยค่ะเริ่มแย่อันนี้ขอทักทายคุณผู้ชมก่อนนะเดี๋ยวจะเข้านักวิเคราะห์แล้วคุณสายสุนีนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็มีคุณลูน่านะคะคุณธนกฤตนะคะคุณเปิดโลกมงคลนะคะสิทธามัตถุศัตรูบีทาวินาสันติขอสำเร็จสมหวังชนะอุปสรรคทั้งปวงทุกท่านครับสาธุนะคะคุณนริศนะคะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีครับคุณปอมหายไวๆนะคะขอบคุณค่ะคุณรินสวัสดีนะคะคุณสัญญาคุณสุกัญญาคุณปังคุงคุณรัตติยานะคะคุณจริยาคุณสวนะคะท่านที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอมด้วยแล้วเวลาที่แชร์ก็อย่าลืมนะคะสำคัญมากๆเลยว่าเปิดเป็นสาธารณะนะคะเพื่อว่าที่ท่านอื่นๆจะได้เห็นด้วยแล้วก็เวลาที่จะโพสต์นะคะกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนแล้วก็ถึงจะโพสต์ได้ต้องเห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรการเคลื่อนไหวของเพื่อนๆอ่ะเห็นเพื่อนๆมาโพสต์นะคะเห็นมีคอมเมนต์เข้ามาส่วนการเขียนชื่อหุ้นนะคะรบกวนคุณผู้ชมเช็คชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องก่อนโพสต์ด้วยนะคะใจเย็นๆนะคะได้ถามแน่นะคะถ้าเกิดโพสต์มาตั้งแต่ตอนต้นรายการนะคะแล้วถ้าเกิดเขียนผิดยกมาทั้งกระบี่นะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็เอามาเขียนว่าแก้นะคะแล้วก็
็ค่อยโพสต์กันนะคะมีข่าวเพิ่มเติมอีกหนึ่งข่าวนะคะคุณผู้ชมค่ะทางด้าน Goldman Sachs นะแล้วก็ Morgan Stanley เนี่ยมีการเพิ่มประมาณการ GDP สหรัฐนะคะปีนี้ให้ขยายตัวเป็นไม่ต่ำกว่า 3% ด้วยกันนะคะก็เป็นตัวเลขที่สอดคล้องนะคะกับประมาณการของทางด้านของรัฐบาลสหรัฐด้วยนะคะโดย Goldman Sachs เนี่ยได้เพิ่มประมาณการ GDP สหรัฐปี2018นะคะเป็นขยายตัว 3.5% แล้วก็เพิ่มประมาณการ GDP ปีหน้านะคะจากขยายตัว 1.75% เนี่ยเป็น 2% ส่วน Morgan Stanley นะคะก็เพิ่มประมาณการ GDP สหรัฐปี2018จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 2.5% เป็น 3% แต่ก็ลดประมาณการ GDP ปี2019จากที่คาดว่าจะขยายตัวเนี่ย 2.1% เป็น 2% ด้วยกันนะคะยังไงก็ตามค่ะทั้ง2เจ้าเนี่ยนะทั้ง Goldman Sachs แล้วก็ Morgan Stanley เนี่ยระบุว่าการขยายตัวของ GDP ในอัตราดังกล่าวเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นเท่านั้นขณะที่แนวโน้มการขยายตัวของ GDP สหรัฐนะคะในระยะยาวเนี่ยยังคงอยู่ที่ระดับ 2% นะคะทั้งนี้การเพิ่มประมาณการดังกล่าวเนี่ยก็สอดคล้องนะคะกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจสำคัญที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นอัตราการออมที่เพิ่มขึ้นจาก 3% มาเป็น 7% ซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญนะคะในการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะยาวรวมไปถึงการจ้างงานที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐนั้นจะเข้าสู่ภาวะการจ้างงานเต็มอัตราแล้วก็ตามด้วยนะคะก็เพราะฉะนั้นก็สั้นๆ 2% เห็นแน่นะคะก็เป็นระดับปกติของสหรัฐนะ GDP สหรัฐจะอยู่ที่ประมาณสัก 2% ด้วยกันนะคะคิดว่าเราควรจะต่อสายเถอะนะก็ลองดูนะลองต่อสายนิดนึงนักวิเคราะห์พร้อมหรือยังนะคะคุณผู้ชมก็ส่งคำถามได้เลยนะคะคุณจารุมาศนะคะสวัสดีนะคะคุณพันสวัสดีนะคะคุณจันทนาหัวเราะน้ำตาเล็ดเลยเดี๋ยวรอนักวิเคราะห์วันนี้เป็นทางด้านของคุณเกตสุวรรณพิบูลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลส์นะคะที่จะมาร่วมตอบคำถามกับเรานะคะก็ตอนนี้สายพร้อมหรือยังเอ่ยยังไม่พร้อมนะคะเดี๋ยวขอพักสักครู่ก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่แป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมส่งคำถามเข้ามาเรื่อยๆช่วงหน้าเรามาตอบคำถามกันค่ะบอกแล้วว่าไปแป๊บเดียวมาแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็คุณกฤตพร้อมแล้วนะคะคุณกฤตสุวรรณพิบูลจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ค่ะคุณกฤตค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณกฤตเมื่อวานนี้แหมคือจะบอกว่าไป 1,720 แล้วก็ชนพอชนเสร็จไม่ผ่านเมื่อวานนี้ที่ขึ้นมาทั้งหมดเอาหายหมดเลยหลุด 1,700 ไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ประเมินสถานการณ์ยังไงกันบ้างคะคุณกฤตคะก็เซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับก็วันนี้ก็มีจุดที่น่าสนใจอยู่ 2-3 จุดนะครับก็เอาบอกก่อนว่าเมื่อวานนี้เซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยแม้ว่าจะปิดตลาดต่ำกว่า 1,700 จุดนะครับแต่ก็ยังคงสามารถอยู่ในกรอบการแบ่งตัวในกรอบย่อยแรกที่ 1,695 ถึง 1,753 จุดได้โดยในกรอบดังกล่าวนั้นเนี่ยมีแนวรับแข็งแกร่งอยู่ที่ 1,695 จุดและมีแนวต้านแข็งแกร่งอยู่ที่ 1,753 จุดซึ่งเรายังคงคาดว่าไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์ในรอบนี้เนี่ยน่าจะแกว่งตัวในกรอบย่อยที่ผ่านมาเนี่ยในกรอบย่อยแรกที่ 1,695 ถึง 1,753 จุดที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อที่จะเบรกอัพหรือว่าเบรกดาว
ในช่วงเวลาต่อไปนั่นเองในกรณีเบรกอัพก็คือการเบรกอัพเหนือแนวต้านแข็งแกร่งที่ 1,753 จุดในกรณีที่เบรกดาวก็คือเบรกดาวแนวรับแข็งแกร่งที่ 1,695 จุดซึ่งดูเหมือนว่าการปิดตลาดของเซตอินเด็กซ์เมื่อวานนี้เนี่ยเหมือนอยากจะทำการเบรกดาวแนวรับแข็งแกร่งที่ 1,695 จุดมากกว่าแต่ว่าคงในการพูดในการมุมมองของเราคงต้องมองทั้งสองรูปแบบนะครับโดยในกรณีที่เอาในกรณีที่ดีมากก่อนละกันว่าในกรณีที่ price pattern ของ set index เนี่ยสามารถเกิดการ break up ด้วยการปิดตลาดเหนือแนวต้านแข็งแกร่งที่ 1,753 จุดได้สำเร็จเนี่ยก็จะทำให้ price pattern ของ set index เนี่ยย้ายกรอบการแบ่งตัวขึ้นมาจากกรอบย่อยแรกขึ้นมายังกรอบย่อยที่2ที่1,753 ถึง 1,839 จุดซึ่งในกรณีนี้เนี่ยในกรอบ 1,753 ถึง 1,839 จุดนั้นเนี่ยยังคงมีการเปิด falling gap เหลืออีก1จุดคือมีการเปิด falling gap ที่ 1,825.67 จุดในกรณีนี้เนี่ยเราคาดว่า falling gap ดังกล่าวเนี่ยน่าจะได้รับการปิดตามมาในระยะต่อไปในกรณีที่ price pattern ของ set index เกิดการ break up แนวต้านแข็งแกร่งที่ 1,753 จุดได้สำเร็จนะครับแต่ว่าก็ต้องพูดอีกมุมมองหนึ่งในกรณีที่ถ้ามันไม่เกิดเหตุการณ์นั้นแต่มันเป็นในกรณีที่เป็น worst case หน่อยหนึ่งนะครับก็คือว่าการที่กรณีที่ price pattern ของ set index เนี่ยที่ปัจจุบันอยู่ในกรอบย่อยแรกที่1,753ที่อยู่ในกรอบย่อยแรกที่1,695ถึง1,753จุดนั้นเกิดการ break down ด้วยการปิดตลาดต่ำกว่าแนวรับแข็งแกร่งที่1,695จุดก็จะทำให้กรอบการแกว่งตัวของ set index เนี่ยแทนที่จะย้ายขึ้นกลับมาย้ายลงอีกครั้งหนึ่งนะครับลงมาอยู่ในกรอบ 1,605 ถึง 1,695 จุดซึ่งในกรอบ 1,605 ถึง 1,695 จุดก็มีการเปิด rising gap ด้วยเช่นเดียวกันโดยมีการเปิด rising gap อยู่ที่ 1,629.18 จุดในกรณีนี้เนี่ยเราคาดว่า rising gap ที่เปิดไว้ที่ 1,629.18 จุดมีโอกาสที่จะได้รับการปิดตามมาในระยะต่อไปดังนั้นเนี่ยวันนี้น่าจะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งสำหรับนักลงทุนนะครับก็คือว่านักลงทุนระยะสั้นเนี่ยยังคงต้องติดตามพัฒนาการของเซตอินเด็กซ์วันนี้ว่าจะเกิดการเบรกดาวลงไปปิดตลาดต่ำกว่า 1,695 จุดหรือยังคงอยู่ในกรอบย่อยแรกที่ 1,695 ถึง 1,753 จุดอยู่นะครับก็คงยังต้องติดตามพัฒนาการของเซตว่าจะเกิดสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเบรกอัพเนี่ยไปลุ้นปิด falling gap แต่ถ้าเบรกดาวน์เนี่ยลุ้นลงมาปิด rising gap นะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองที่อาจจะใช้เวลาอีกสักนิดนึงหรือว่าถ้าเร็วแล้วอาจจะเห็นได้วันนี้เลยเพราะมันปริ่มมากเลยจะหลุด1,695เนี่ยค่ะนะครับคือกรอบตอนเนี้ยถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมี3กรอบนะครับก็คือกรอบย่อยแรกที่เซตอินเด็กซ์แกว่งตัวปัจจุบันเนี่ยที่ 1,695 ถึง 1,753 จุดไม่มีการเปิดทั้ง falling gap และ rising gap ในกรณีที่เซตอินเด็กซ์มีความแข็งแรงเนี่ยกรอบย่อยถ้าเบรกอัพขึ้นไปได้ในกรอบย่อยถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่ 1,753 ถึง 1,839 จุดซึ่งในกรอบเนี้ยมี falling gap ที่คาดว่าจะได้รับการปิดอยู่ที่ 1,825.67 จุดในกรณีเลวร้ายคือหลุด 1,695 จุดลงมาเนี่ยก็จะมีกรอบการแกว่งตัวของเซตย้ายลงมาอยู่ที่ 1,605 ถึง 1,695 จุดซึ่งในกรอบตรงนี้มีการเปิด rising gap ที่1,629.18 จุดที่มีโอกาสที่จะได้รับการปิดตามมาในกรณีที่เซตอินเด็กซ์หลุด 1,695 จุดนั่นเองกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นของนักลงทุนรอบนี้เนี่ยก็ยังในกรอบ 1,695 ถึง 1,753 จุดยังหาจังหวะการเล่นเก็งกำไรระยะสั้นได้ต่อไปนะครับแต่ว่ากลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นจะเปลี่ยนจากการหาจังหวะเพื่อเล่นเก็งกำไรระยะสั้นกลับมาเป็นการถือเงินสดให้มากครั้งเนี่ยจะเกิดขึ้นในกรณีที่เลวร้ายที่บอกไปตอนช่วงต้นนะครับก็คือว่าการที่ price pattern ของ set index นั้นเกิดการเบรกดาวด้วยการปิดตลาดต่ำกว่าแนวรับแข็งแกร่งที่ 1,695 จุดนั่นเองแต่ก่อนที่จะถึงเวลานั้นสัญญาณเตือนแรกสำหรับการเล่นเก็งกำไรระยะสั้นรอบนี้ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับ
นั่นก็คือ price pattern ของ set index เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยได้เกิด daily buy signal ก็เลยทำให้มีความแข็งแรงแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้เนี่ย price pattern ของ set index ก็สามารถ break ด้วยการปิดตลาดเหนือเส้น EMA หรือ exponential moving average 200วันขึ้นไปได้ทำให้ price pattern ของ set index มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นจากการเกิด daily buy signal และเกิด EMA เกิดการตลาดเหนือเส้น EMA 200วันแต่การปิดตลาดเมื่อวานนี้ที่1,696 จุดเนี่ยนะครับมันเป็นสัญญาณเตือนแรกในการเล่นเก็งกำไรระยะสั้นรอบนี้เพราะว่า price pattern ของ set index เนี่ยเกิดการปรับตัวลงมาปิดตลาดต่ำกว่าเส้น EMA 200วันอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้เส้น EMA 200วันปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่1,707จุดครับ1,707จุดปิดตลาด1,695จุดที่เคยยืนเหนือเมื่อวานนี้ปิดตลาดก็ปิดตลาดต่ำกว่าเส้น EMA 200วันไปเรียบร้อยแล้วมันก็เลยทำให้ price pattern ของ set index เนี่ยที่มีความแข็งแกร่งจาก daily buy signal แล้วก็ยืนเหนือเส้น200วันเริ่มทำให้ระยะสั้นเริ่มกลับมาดูไม่ดีเพราะว่าเหลือเพียงแค่ความแข็งแกร่งจากการเกิด daily buy signal เท่านั้นนะครับเมื่อ price pattern ของ set index เนี่ยปิดตลาดต่ำกว่าเส้น EMA 200วันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยสิ่งที่นักลงทุนซึ่งเป็นสัญญาณเตือนแรกของนักลงทุนระยะสั้นมันก็เลยบอกว่าในกรณีที่ปิดตลาดต่ำกว่าเส้น EMA 200วันอีกครั้งหนึ่งนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยยังเล่นเก็งกำไรระยะสั้นได้นะครับตราบเท่าที่ยังยืนเหนือ1,695จุดแต่ควรลดขนาดในการเล่นเก็งกำไรระยะสั้นลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งและในกรณีเลวร้ายก็คือควรจะต้องหยุดการเล่นเก็งกำไรระยะสั้นออกไปในกรณีที่เซตอินเด็กซ์นั้นปิดตลาดต่ำกว่าแนวรับแข็งแกร่งที่1,695จุดนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดหลุด1,695จุดโอกาสที่เซตจะลงอีก60จุดเนี่ยมันมีค่อนข้างมากนะครับเพราะว่ามันมี rising gap เปิดไว้ที่1,629.18 จุดนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะต้องติดตามพัฒนาการของเซตว่าเปิดตลาดเนี่ยอาจจะเขียวปิดตลาดเนี่ยจะหลุดหรือเปล่าอันนี้คงต้องติดตามกันต่อไปครับทีนี้หุ้นแนะนำยังมีให้ไหมคะช่วงเพราะว่ายังอยู่ในช่วงเก็งกำไรเนาะยังไม่หลุดก็ยังอยู่ในช่วงเก็งกำไรครับโอเคลงมาเมื่อวานนี้อาจจะเป็นแนวรับก็ได้ใช่ไหมครับก็เอาว่าในมุมมองของเราเนี่ยภาพรวมของตลาดวันนี้เนี่ยเราให้แนวรับของเซตไว้ก่อนแล้วกันนะครับแนวรับของเซตวันนี้เนี่ยอยู่ที่1,688จุด1,679จุดและ1,662จุดค่ะโดยมีแนวต้านอยู่ที่1,704จุด1,713จุดและ1,730จุดส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ตัวแรกคือฮาน่าครับมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่40บาทโดยมีจุด stop loss ระยะสั้นอยู่ที่ 35.75 บาทตัวที่2คือ BCPG ครับมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่ 20.20 บาทโดยคุณเก็บแป๊บนึงนะฮาน่าเป้าหมายเบื้องต้นเท่าไหร่นะคะ40บาทครับ40บาทโอเคจุด stop loss ระยะสั้นจะอยู่ที่ 35.75 บาทครับ 35.75 โอเคต่อมาตัวที่2คือ BCPG ครับมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่ 20.20 บาทโดยมีจุด stop loss ระยะสั้นอยู่ที่ 17.60 บาทโอเคตัวที่3คือ BPP ครับ BPP BPP บ้านปูพาวเวอร์มีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่26บาทโดยมีจุด stop loss ระยะสั้นอยู่ที่ 24.10 บาทโอเคตัวที่4คือ TCAP ครับค่ะ TCAP มีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่ 63.75 บาทโดยมีจุด stop loss ระยะสั้นอยู่ที่ 49.75 บาทค่ะและตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัว CKP ครับค่ะCKP มีเป้าหมายถัดไปอยู่ที่ 4.12 บาทและมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่ 4.24 บาทค่ะโดยมีจุด stop loss ระยะสั้นอยู่ที่ 3.96 บาทครับค่ะล่ะเซตเปิดเรียบร้อยแล้วเปิดมา6จุดด้วยกันนะคะ6จุดเสร็จล่าสุดตอนนี้นะคะเซตอินเด็กซ์ 1,702.98 จุดค่ะบวกไป 6.74 จุดนะคะหรือว่า 0.4%คุณกฤตให้กรอบการเล่นเอาไว้1695จนถึง1753ตรงนี้ยังเก็งกำไรได้แต่
ถ้าเกิดทะลุขึ้น1753มันจะมีเป้าหมายต่อไปนะคะก็จะเป็นเล่นในกรอบหนึ่งที่1753จนถึง1839นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมถ้าหลุด1695ย้ำว่าถ้าหลุด1695ก็จะเล่นกรอบล่างนะคะ1605จนถึง1695นี่แหละค่ะแล้วก็แนะนำว่ากรอบล่างตรงนั้นให้ถือเงินสดดีที่สุดนะคะเอาล่ะมาถามคำถามแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านแรกชีวาถามถึงตัวชีวาค่ะต้นทุน1บาท5สตางค์นะคะจะเก่งกำไรขอแนวต้านค่ะตัวอะไรนะครับชีวาค่ะชีวาไทย C อะไรครับชีวา C H E W A ค่ะไม่เคยดูเลย เป็นตัวเล็กๆครับส่วนใหญ่ดูในเซ็ตร้อยครับก็ เกิดสัญญาณซื้อนะครับก็ดูจากแพทเทิร์นเนี่ยมีการทำหายเออหายครับก็ตัวนี้ต้องการแนวต้านใช่ไหมครับค่ะจะเก็งกำไรสั้นๆค่ะขอแนวต้านแนวต้านนะครับตอนนี้บาท10ต้นทุนบาท5สตางค์ค่ะก็จริงๆตัวนี้ถ้าแนวต้านเนี่ยสั้นๆเนี่ยก็จะอยู่ที่เดี๋ยวนะฮะ 1.17 ครับค่ะแล้วก็ก่อนที่จะถึง 1.17 เนี่ยจะมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่แถวๆ 1.14 ครับค่ะคือตัวนี้พายแพทเทิร์นเกิดสัญญาณซื้อเรียบร้อยแล้วครับก็เล่นสั้นๆก็เขาเรียกว่าอะไรกินกำไรระยะสั้นไปก่อนดีกว่าครับเพราะว่าเพียงแต่ว่าตัวนี้คงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเซ็ตอินเด็กซ์มากเท่าไหร่นะครับก็หุ้นตัวนี้ก็คงวันนี้คงต้องดูครับเพราะว่ายังไม่เกิดการทำไฮเออร์ไฮนะครับก็ต้องให้เหนือ 1.12 ใช่ไหมคะไฮวันนี้จะอยู่ที่ให้เมื่อวานอยู่ที่ 1.12 ครับก็ 1.14 เนี่ยจะเป็นเส้น EMA 200วันเมื่อกี้พูดไปเรียบร้อยแล้วคือเบรกเส้น EMA 200วันไปได้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะแบบมีกำลังค่อนข้างมากเลยนะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นก็ไปทดสอบแถวๆ1ฮัลโหลฮัลโหลอ้าวคุณเก่งหายคุณเก่งหายไปไหนเดี๋ยวรอต่อสายใหม่อยู่ก็เสียงหายไปเลยอ่ะไม่เป็นไรคุณผู้ชมขอแวะดูเซตหน่อยเมื่อกี้ที่มันเปิดขึ้นมาเนี่ย 1,702.98 จุดที่เราเห็นบวกกันไป 6.74 จุดนะเมื่อกี้แอบแวะไปเห็นตอนนี้เริ่มมีความอ่อนแรง 1,701.87 จุดนะคะตอนนี้ล่าสุดบวกไป 5.63 จุดนะคะคุณผู้ชมไฮของช่วงที่เปิดมาเพียง5นาทีนี้เนี่ยไปไฮที่ 1,703.40 จุดนะคะแล้วก็โล 1,700.86 จุดนะคะอย่าลืมกรอบวันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะที่คุณกฤตบอกไว้ 1,695 ห้ามหลุดนะคะถ้าหลุดจะดูไม่ดีและคุณผู้ชมจะต้องถือเงินสดเป็นหลักนะคะแต่ถ้าไม่หลุดแล้วยังอยู่ในกรอบนะคะ1695ถึง1753ตรงนี้ยังเล่นเก็งกำไรได้แต่ถ้าเกิดสามารถทะลุ1753ไปได้เนี่ยอันนี้จะเป็นความที่สวยงามและแข็งแกร่งมากนะคะหุ้นแนะนำวันนี้เดี๋ยวย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนึงสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาแล้วอาจจะแบบจดไม่ทันนะมีฮาน่านะคะฮาน่าเนี่ยให้เป้าหมายแรกอยู่ที่40บาทจุด stop loss นะคะ35บาท78สตางค์ไหนๆแล้วก็ไหนๆเปิดฮาน่าให้ดูเลยแล้วกันนะคะฮาน่านะคะตอนนี้37บาท75จุดเป้าหมายนะคะอยู่ที่40บาทนะคะ stop loss 35บาท75สตางค์นะคะหลุดก็ stop loss นะคะ BCPG นะคะเป้าหมายแรก20บาท20นะคะ stop loss 17บาท60นะคะ บ้านปูพาวเวอร์บ้านปูพาวเวอร์เป้าหมาย26บาทนะคะแล้วก็ stop loss 24บาท10 T-cap ค่ะ T-cap 63บาท75เป็นเป้าหมายนะคะ stop loss 49บาท75 CKP เป้าหมายแรก4บาท12แล้วก็เป้าหมายถัดไป4บาท24โอเคแล้วก็ stop loss 3บาท96นะคะเขาบอกว่ามีสายเข้าแล้วตกลงคุณเกตยังอยู่ในสายอยู่เปล่าอ่ะสายไม่ว่างเอ้าโท
ทรไม่ได้ด้วยสายหลุดเนี่ยคุณกฤตแจ้งมาแล้วเนี่ยลองโทรอีกทีนึงนะคะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ Set Index ก็1,700 จุดแล้วนะเอาให้ดูกันเต็มๆตา 1,700 จุดแล้วนะคะไหวไหมเนี่ย 1,700.46 จุดนะคะบวกไป 4.22 จุดหรือว่า 0.25% 1,700 จุดอย่าให้หลุดนะ1695นะคุณผู้ชมอ้าวสายได้ยังเอ่ยยังไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงขอคุยกับคุณกฤตแป๊บนึงโอ้โทรเข้าไม่ได้เลยค่ะแล้วหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะยังส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะทักกันได้นะคุณผู้ชมเมื่อกี้เราค้างกันอยู่ที่ชีวานะคะชีวาเนี่ยก็ให้แนวต้านบาท14แล้วก็บาท17นะคะเอาให้ผ่านบาท14ให้ได้ก่อนนะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นบาท17โทรได้ยังเอ่ยเงียบสายไม่ว่างสายว่างนะครับเนี่ยคุณเก็บบอกว่าสายว่างเอ้าถ้างั้นเอาไมค์มาต่อตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราโทรทางนี้เลยงั้นเดี๋ยวขอโทรเลยค่ะไม่รอละฮัลโหลเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณเกรดคะครับโอเคไม่รู้คุณผู้ชมได้ยินเสียงชัดหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ใช้ไมค์ตัวเดียวอยู่ยังไม่มีไมค์ของคุณเกรดมาวางให้ปอมแต่ไม่เป็นไรเราคุยกันต่อก่อนนะคะคุณผู้ชมบอกมาได้นะว่าเสียงชัดไม่ชัดยังไงนะคะฮาน่าเดี๋ยวก่อนนะฮาน่าเป็นผู้แนะนำวันนี้นะคะฮาน่าให้เป้าหมายแรก40บาทนะคะแล้วก็สต็อปลอส35.75 บาทสตางค์ตอนนี้ยังรับได้อยู่นะคะคุณกฤตคะเมื่อกี้เราค้างกันที่ชีวานะคะต่อตัวต่อมาเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าชีวาน่าจะโอเคแล้วล่ะชัยโยค่ะชัยโย CHAYO ค่ะครับก็ชัดเจนนะคุณผู้ชมโอเคชัยโยตอนนี้3.86 บาทนะคะครับต้องการยังไงครับเขาก็ถามว่าแนวโน้มตรงนี้เป็นยังไงเล่นได้ไหมคุณกฤตคุณกฤตตอนนี้เซ็ตหลุด1,700แล้วนะต่อครับครับก็อย่างนี้นะครับคือสำหรับตัวชัยโยเนี่ยนะครับก็สัญญาณซื้อยังมีนะครับถ้าเกิดจะเล่นจริงกำไรระยะสั้นเนี่ยรอบนี้ดูที่โลเดิมเอาไว้โลเดิมจะอยู่ที่ 3.76 ปิดตลาดต่ำกว่า 3.76 คือ 3.74 เนี่ย stop loss นะครับเพียงแต่ว่าถ้าถามถึงหุ้นตัวนี้เนี่ยถ้าแนวต้านที่คือแนวต้านเนี่ยไปลุ้นต้องลุ้นอย่างนี้ดีกว่านะครับอย่างนี้ละกันคือตัวเนี้ย stop loss เนี่ยถ้าซื้อเอาไว้เนี่ย stop loss ที่ 3.74 แต่ว่าถ้าเบรกด้วยการปิดตลาดขึ้นมาเหนือเนี่ย 3.92 ขึ้นไปเนี่ยอันนี้ follow buy ได้เลยลุ้นไปทดสอบ high เดิมแถวๆ4.20 บาทครับค่ะโอเคคือพูดง่ายๆว่าต้องปิดเหนือ3.92 บาทคือปิด3.94 บาทเนี่ยเราโฟลโล่ได้แต่ว่าถ้ายังอยู่ตรงบริเวณนี้ต้องระวังการทำรู้ว่ารู้เนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าปิดต่ำกว่า3.76 บาทเนี่ยตรงนี้ stop loss ครับค่ะปิดต่ำกว่า3.76 บาท stop loss นะคะแต่ว่าจะเอาให้ดี follow buy ตอน3.92 บาทขึ้นไปจะดีกว่านะคะถูกต้องครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อตรงนี้เนี่ยก็คงต้องคาดหวังลุ้นให้มันปิดเหนือ3.92 บาทไปลุ้นแถวๆ4.20 บาทครับค่ะ MTC ค่ะเมืองไทยแคปิตอลยังไม่มีค่ะคือถ้ายังไม่มีตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยน่าสนใจนะครับ คือซื้อไปเนี่ยคือหุ้นเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกับเซ็ตแล้วก็เกิดการรีบาวขึ้นไปรอบนี้เนี่ยของ MTC เนี่ยขึ้นไปทดสอบเป้าหมายสำคัญแล้วที่39.50 บาทประเด็นก็คือ
ยังไม่มีหุ้นอยู่แล้วเนี่ยยังไม่ต้องตามดีกว่าครับจุด stop loss ของหุ้นตัวนี้แม้ว่ายังไม่เกิดสัญญาณขายจุด stop loss จะอยู่ที่ 38.50 ครับ 38.50 โอเคครับตอนนี้อย่าเพิ่งแต่ลุ้นให้เบรก 39.50 ก่อนค่อย follow ถ้าเบรก 39.50 ไปได้ไปลุ้นแถวๆแนวต้านถัดไปที่ 41.75 ครับแต่ถ้าเบรกไม่ได้ตรงนี้น่าจะพักฐานแล้วมั้งครับโอเคค่ะบ้านปูค่ะต้นทุน 21.30 ตอนนี้ 20.80 ต้นทุน 21.8 ค่ะโอเคครับตัวนี้ก็ถือว่ายังคงแข็งแรงนะครับค่ะคือต้องการอะไรครับต้องการเป้าหมายใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อโอเคเพราะต้นทุนเขา21.30 อะค่ะไม่ไกลครับไม่ไกลครับคือ Predator มีความแข็งแรงนะครับหุ้นตัวนี้เกิดสัญญาณซื้อเนี่ยทั้งในส่วนของ Day และ Month นะครับความแข็งแรงเนี่ยมีรอความแข็งแรงเพิ่มเติมจากการเกิดกลับมาเกิด Weekly Buy Signal ครั้งใหม่เท่านั้นเองเราก็ยังมุมมองเดิมนะครับเราให้เป้าหมายแรกเนี่ยอยู่ที่ 23.60 ถ้าดูจากกราฟเนี่ยก่อนหน้านั้นชนไปแล้วและชนไม่ผ่านชนไป 23.60 แล้วไม่ผ่านก็ปรับตัวลงมาปรับตัวลงมาทดลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รอบนี้นี่น่าจะขึ้นไปทดสอบที่แถวๆบริเวณเป้าหมายแรกที่23.60อีกครั้งว่าผ่านหรือเปล่าถ้าสามารถมีความแข็งแรงมากพอแล้วก็เบรกไปได้เนี่ยเบรก23.60ไปได้นี่ไปไกลเลย 31.50 นะครับเพียงเดี๋ยวว่าด้วยมุมมองของภาพรวมตลาดยังไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรีบาวรอบนี้เนี่ยน่าจะมีแนวต้านแถวๆ23.60แต่ถ้าไม่คิดอะไรมากเนี่ยต้องดูตลาดเป็นสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นหนึ่งในเซ็ต100ด้วยแล้วก็ถ้าเซ็ตอินเด็กซ์หลุด 1,695 จุดอย่างที่บอกไปเนี่ยโอกาสที่ลงอีก 60-70 จุดเพื่อไปปิด Rising Gap ที่ 1,629.18 จุดเนี่ยมีนะครับตรงนี้คงต้องดูประกอบควบคู่กันไปด้วยถ้าเกิดว่ารีบาวรอบนี้เนี่ยเป้าหมายสำคัญเนี่ยจะอยู่ที่ 23.60 บาทแต่ว่าคือถ้าขึ้นมาแล้วพอมีกำไรแล้วก็ตลาดดูไม่ดีเนี่ยน่าจะออกก่อนดีกว่าทำกำไรระยะสั้นออกไปก่อนดีกว่าครับค่ะQuality House ค่ะยังไม่มีค่ะตอนนี้3.38 ถ้ายังไม่มีก็ระยะสั้นเสียทรงไปหน่อยนึงนะครับแต่ว่าก็คือว่าถ้าสนใจจะซื้อหุ้นตัวนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีข่าวในเรื่องของค่ะอะไรการ tender offer อะไรสักอย่างนึงแต่ว่าคือไพ่แพทเทิร์นเนี่ยเกิดเซลสัญญาณไปเรียบร้อยแล้วนะครับเกิดการทะลุวอลโลแต่มันมี falling gap เปิดเอาไว้เนี่ยที่บริเวณ3.58 นะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยถ้าจุดที่น่าสนใจสำหรับหุ้นตัวนี้ถ้าคิดจะลองเบสดูเนี่ยก็ลองซื้อแถว3.26 เป็นแนวรับสำคัญครับค่ะหลุดแนวรับสำคัญคือซื้อที่เส้นแนวรับสำคัญเลย3.26ถ้าได้แล้วหลุดแนวรับสำคัญ stop loss ครับถ้าไม่หลุดมีโอกาสลุ้นรีบาวครับตรงนี้เป็นเส้นสำคัญนะครับที่3.26แต่ว่าถ้าไปซื้อเกินหน้านั้นมันจะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะว่าไพรส์แพทเทิร์นระยะสั้นเนี่ยมันก็เซลล์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าจะลองเขาเรียกอะไรเป็ดดูเนี่ยก็3.26ครับหลุด3.26 stop loss 3.26ถ้ายืนอยู่ลุ้นรีบาวทำกำไรระยะสั้นได้ครับค่ะก็ไปปิดแก๊ปได้ใช่ไหมคะลุ้นก็ไปลุ้นนะครับแถวๆ3.58 okay. แต่ว่าคงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเมื่อวานที่เกิดการทิ้งลงมาเนี่ยมันเกิดการทำ lower low แล้วนะครับเพียงแต่ว่าไอ้การทำ lower low ตรงนี้เนี่ยมันเสียหายเนี่ยมันเสียหายแค่รายวันนั่นเองแต่ทั้ง week ทั้ง month เนี่ยยังมีความแข็งแรงครับเพราะยังเกิด buy signal เพียงแต่ว่า month เนี่ยเนื่องจากเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องเทรดเดอร์มากระทบก็เลยทำให้ไพร์แพทเทิร์นเสียซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นโอกาสก็จุดปลอดภัยที่สุดก็อย่างที่บอกครับแนวรับ3.26ครับแต่ว่าถ้าจะซื้อตรงนี้ก็จุด stop loss ก็คือหลุด3.26ก็เรา stop ครับค่ะสเต็กค่ะยังไม่มีขอแนวรับแนวต้านสเต็กมีความแข็งแรงนะครับก็ถ้าถามถึงแนวรับแนวต้านใช่ไหมครั
ค่ะตอนนี้20.90คือตัวนี้เนี่ยถ้าแนวรับจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับ20.50ครับค่ะแล้วก็แนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่21.80ครับโอเคให้กรอบกว้างๆไว้ไพร์แพทเทิร์นเนี่ยยังคงมีความแข็งแรงนะครับเพราะว่าเกิดสัญญาณซื้อในรายวันและรายสัปดาห์เพียงแต่ว่าในรายเดือนนี้ไม่เกิดสัญญาณซื้อมีความแข็งแกร่งจากการเกิด daily และ weekly buy signal มุมมองหุ้นตัวนี้เนี่ยอยู่ในเซ็ต100อยู่แล้วแล้วก็เขียนไปหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่26.00ครับค่ะครับสำหรับหุ้นตัวนี้แล้ว stop loss ล่ะคะจุด stop loss นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่19.90ครับ19.90โอเคแนวรับ20.50แนวต้านสั้นๆก็อยู่ที่21.80นะครับจุด stop loss ก็19.90ครับ IVL ถามมา2ท่านนะคะท่านหนึ่งมีต้นทุน60.00อีกท่านหนึ่งยังไม่มีครับก็สำหรับตัวนี้เนี่ยถ้าดูจากกราฟแล้วเนี่ยคือหุ้นเนี่ยตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ยมันเคยทำไฮไว้ที่60.00นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเบรก60.00ไปเรียบร้อยแล้วแต่เบรกแล้วไม่ผ่านก็เลยย่อลงมาต่ำกว่า60.00เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าแนวต้านเนี่ยสัญญาณขายยังไม่เกิดขึ้นนะครับเซลล์สัญญาณจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อปิดตลาดต่ำกว่า55.50ปิดที่55.50นี่เซลล์ยังไม่ปิดก็ยังไม่เซลล์นะครับเพียงแต่ว่าขึ้นไปรอบนี้ก็ต้านก็อยู่ที่60.00นั่นเองครับถ้ามีที่ต้นทุนอยู่ที่60.00เนี่ยก็เหนื่อยหน่อยนะครับเพียงแต่ว่ากรอบรอบนี้เนี่ยยังพยายามทดสอบ60.00อยู่นะครับก็เป้าเขาเรียกอะไรแนวต้านสำคัญก็อยู่ที่60.00จุด stop loss อยู่ที่55.50ครับก็ถ้านั้นรับตรงนี้แนวต้าน60.00แล้วก็ถ้าหลุด55.50ก็ stop loss นะคะส่วนท่านที่มีต้นทุน60.00ก็เป็นแนวต้านไปเลยถั่วได้ไหมอะคะก็ถ้าถั่วได้นะครับถั่วได้แต่ว่าก็ตั้งจุด stop loss เอาไว้เพราะว่าเดียวกันคนที่มีต้นทุน60.00เนี่ยคือแบบมันเป้าหมายแนวต้านมันก็ไปได้แค่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดซื้อตรงนี้เวทเนี่ยแต่ว่าเวทต้องทำใจนะครับควรตลาดมันอาการของเซ็ตที่ผมบอกไปว่าภาพใหญ่นี่มันเริ่มไม่ดีเพราะฉะนั้นหุ้นในเซ็ต100มันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปัญหาก็คือว่าถ้าเวทไปแล้วเนี่ยแล้วมันหลุดเกิดสัญญาณขายคือปิดตลาดต่ำกว่า55 75คือปิดตลาด55.50ลงไปเนี่ยก็ stop loss ก็คือเสียหายเพิ่มทั้งหมดนะไว้ง่ายๆแต่ถ้ามันไม่เกิดเนี่ยรีบาวขึ้นไปแถวๆ60.00นี่ก็รอดนะครับค่ะบ้านปูบ้านปูเมื่อกี้ถามไปแล้วขออภัยลืมถามคุณผู้ชมต้นทุน20.90เพราะฉะนั้นก็ตามเมื่อกี้เลยนะคะคุณผู้ชมเป้าหมายเนี่ยแรกอยู่ที่23.60นะคะแล้วก็ถัดไป31.50นะคะถือต่อไป RML Lemon Land ครับยังไม่มีค่ะตอนนี้33.33น่าสนใจไหมคะสักครู่อยากทราบแนวโน้มค่ะครับครับก็ถือว่าดีนะครับปรับตัวขึ้นมาพอสมควรแล้วถ้าพูดถึงแนวโน้มเนี่ยในรายวันเนี่ยยังเกิดยังซื้ออยู่นะครับเดย์เนี่ยซื้อวีคเนี่ยก็ยังซื้ออยู่แล้วก็มันเนี่ยเป็นขาขึ้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นอีกตัวนึงที่อยู่ในแนวโน้มหลักที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นหาค่อนข้างยากนะครับที่เกิดทั้งเดทั้งเดแล้วก็มันเป็นบายพี่เดี๋ยวว่าณตรงนี้เนี่ยรอบนี้เนี่ยก็ถ้าจะสนใจซื้อเนี่ยลองตั้งจากวันนี้มันเกิดการทำ lower low ด้วยนะครับเพราะว่าขึ้นมาค่อนข้างแรงก็เลยดูเทคโปรฟิตออกมาจุดรับของตัว IML เนี่ยอยู่ที่ 1.31 บาทครับแล้วก็ซื้อ131ไปขาย140นะครับรอบสั้นๆ มันจะได้ประมาณนี้ครับค่ะ 1.31 1.40 นะคะ stop loss เท่าไหร่คะ stop loss เหรอครับคือจริงๆเนี่ย131เนี่ยเป็นแนวรับถ้าหลุด131นี่ stop loss ได้เลยแต่ว่าถ้าดูจากไพร์แพทเทิร์นเนี่ยมันจะอยู่ที่ 1.18 ครับ stop loss โอเค
แต่ว่ากรอบตรงนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยของ IML จะเล่นอยู่ที่ 1.31-1.40 ย่อลงมาเป็นโอกาสในการซื้อครับมีความแข็งแรงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับตลาดครับโอเคสวยงามนะคะคุณผู้ชมใครยังไม่มีหุ้นตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวให้โน้ตไว้ได้นะคะเอเชียนค่ะต้นทุน10.90 เอเชียนตอนนี้9.15ต้นทุน10.90ถือมานานแล้วค่ะอ๋อก็ไหวไหมตัวนี้ครับไหวไหมคะคือระยะสั้นเกิดสัญญาณซื้อเลยครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยววัดให้ดูก่อนตัวนี้สัญญาณซื้อเนี่ยมีอยู่ในเดย์อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันไปชนแนวต้านนะครับแนวต้านของตัวเอเชียนรอบนี้จะอยู่ที่9.30ชนมา 2-3 วันแล้วครับและยังไม่ผ่านปัญหาก็คือถ้าผ่าน follow by ได้ครับไปลุ้นเป้าหมายต่อไปที่10.60และ11.90ตามลำดับครับสัญญาณความแข็งแกร่งในรายเดือนมีในรายวันมีแล้วในรายวีคก็เป็นบ่ายไปเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงก็สัญญาณเสียในมันครับก็ขึ้นมารอบนี้แนวต้านอยู่ที่9.30คือถ้าซื้อไปแล้วเบรกแนวต้าน9.30ไปได้ลุ้น10.60และก็11.90ตามลำดับนะครับก็จุด stop loss นะครับจะอยู่ที่ถ้าจะเบสนะครับรอบนี้จุด stop loss จะอยู่ที่ 8.80 ครับค่ะทีนี้เขามีต้นทุนอยู่ที่10.90อะค่ะมีต้นทุนอยู่ที่10.90ก็คงต้องซื้อครับคือมันต้องเวทนะครับพี่เดี๋ยวว่าการเวทเนี่ยมันคือแบบถ้าเวทแบบเอาให้ชัวร์เนี่ยก็คือการเบรกด้วยการปิดตลาดเหลือ9.30ซึ่งเป็นแนวต้านแต่ถ้าจะฟอนรันเนี่ยก็คือแบบแถวๆเนี้ย9.15 9.20โดยคาดหวังว่าจะปิดเหนือ9.35อันนี้มีทางเป็นการเฉลี่ยต้นทุนออกไปแล้วก็อย่าลืมว่าตั้งจุด stop loss เอาไว้ถ้าเบรกได้ก็มีโอกาสรอดครับเพราะว่าเป้าหมายต่อไปจะอยู่ที่10.60เบรก10.60ไปได้ไปเจอแถวๆ11.90ต่อค่ะต้องลองต้องเวทนะคะPTTGC ต้นทุน89 บาทค่ะตอนนี้83.75แต่ต้นทุน89ครับก็รีบาวรอบนี้ก็ไปลุ้นเดี๋ยวนะคือถ้าถามว่าระยะสั้นเนี่ยตัว GC เนี่ยจะติดตรงนี้นะครับคือเส้น200วันเนี่ยมันเหมือนกับเส้นของเซตอินเด็กซ์เลยคือเซตอินเด็กซ์ดุดแล้วแต่ GC ก็ยังไม่ได้เบรกนะครับเส้น200วันของ GC เนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่85.25ครับปิดเหนือ85.25ปิด85.25หรือเหนือ85.25ได้เนี่ยแนะนำว่าซื้อเวทครับเพราะว่ามันเป็นการเบรกเส้น200วันโดยมีเป้าหมายที่น่าจะขึ้นไปทดสอบแถวๆ9.25 90.25 ครับปิดเหนือเท่าไหร่นะครับ80เส้น200วันอยู่ที่85.25 ครับคือปิด85.50คอนเฟิร์มครับโอเคเพราะฉะนั้นต้องถั่วไหมคะเพราะต้นทุนเขา89เนี่ยค่ะมันตามมารยาทก็ต้องถั่วครับ ดูยังไงก็ต้องดูประกอบกับเซตอินเด็กซ์ด้วยนะครับ เพราะว่าคืออย่างตลาดจะเป็นอย่างนี้ครับคือแกว่งขึ้นแกว่งลงเนี่ยทำให้เราแบบไม่รู้ทิศทางว่าจะเอายังไงกันแน่ แต่ว่าอย่างที่บอกในตอนช่วงต้นรายงานว่าถ้าหลุด1695เนี่ยเราหยุดเล่นนะครับเพราะว่า1695กับ16229เนี่ยก็รวม60-70จุดที่มีโอกาสที่จะลงไปปิด Rising Gap เพราะฉะนั้นยืนปิดตลาดต่ำกว่า1695เราต้องเลิกเล่นนะครับแต่ถ้ายังยืนอยู่ตรงนี้เราก็จะเล่นเก็งกำไรระยะสั้นไปต่อไปเพียงแต่ว่าต้องลดขนาดลงเพราะว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยหลุดเส้น EMA 200วันไปแล้วยกเว้นว่าเซตอินเด็กซ์การรีบาวด์ของวันนี้รอบนี้จะกลับขึ้นมายืนเหนือ 1,707 จุดได้อีกครั้งแต่ตรงนี้เนี่ย ถ้าพูดถึงในส่วนของ PTT DC เนี่ยไม่เกิดสัญญาณขายแล้วก็เซตก็ยังไม่หลุด1695เบรกได้ตรงนี้
ค่ะลองดูนะคะถ้าเบรกได้ขึ้นไปนะ85.50 บาทนะ follow นะคะคุณผู้ชมค่อยไปซื้อตรงนั้นก็ได้เนาะแล้วก็ไปปิดทำกำไร90.25 บาทนะคะเบค่ะแบงก์กรุงศรียังไม่มีค่ะตอนนี้39.75 บาทหุ้นแบบนี้ไม่น่าสนใจนะครับ คือแบบมันไม่ได้เหมาะกับการเก็งกำไรนะครับสภาพคล่องน้อยมากๆนะครับหุ้นตัวนี้ซื้อไปคาดว่าจะติดมากกว่าจะได้กำไรครับปันผลก็ไม่น่าสนใจเท่าไหร่ด้วยตัวเนี้ยเพราะว่าไปลองดูได้ครับฟรีโฟลท์น้อยมากนะครับถ้าคิดจะเล่นสัญญาณคือบทมันจะแรงๆเนี่ยมันจะแบบมันจะมีช่วงนึงของปีแบบแรงๆขึ้นมาทีเดียวซึ่งแบบผมเข้าใจว่าแบบมันถ้าจะเล่นกินกำไรหุ้นประเภทนี้มันเล่นลำบากครับค่ะไม่แนะนำถ้าจะเก็งกำไรนะคะถือยาวล่ะคะถือยาวเหรอครับก็ต้องดูมันนะครับว่ามันบายหรือเปล่ามันบายนะครับก็ถือยาวได้ครับถ้าสนใจจะถือยาวนะครับก็ดูกรอบจากการถือยาวเป็นอย่างนี้นะครับกรอบจากการถือยาวรอบนี้เนี่ยถ้าคุณถือยาวจริงๆนะไม่โกหกกันเนี่ยซื้อแถวๆบริเวณนี้นะครับเพราะว่าถ้าถือยาวเนี่ยราคาไม่ต้องพิจารณามากซื้อแถวๆราคาปัจจุบันเนี่ยเป้าหมายเบื้องต้นจะอยู่ที่47.75 บาทครับค่ะอันนี้เน้นว่าถือยาวนะขนาดดูภาพรายเดือนนะมันยังไซด์เวย์เลยอ่ะคุณกฤตดูจะยาวเป็นพิเศษจริงๆนะครับพี่หนูว่าถ้ารอบนี้ถ้าอยากจะซื้อคือแบบชอบมากๆก็ลองไปซื้อแถวๆราคาตรงนี้แหละครับเพราะว่ามันไม่ได้แตกต่างกันเพราะว่านโยบายคือถือยาวคือที่ว่าแถวๆนี้นะครับ39.75 บาทนี่ซื้อไปเนี่ยเป้าหมายถัดไปของตัวนี้มันจะอยู่ที่47.75 บาทครับค่ะก็พอสมควรแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่นะเพราะมันต้องยาวนะค่ะ GFPT ค่ะยังไม่มี GFPT ขอแนวรับแนวต้านรับเท่าไหร่ดีคะตอนนี้12.60 บาทครับ ก็คือ GFPT เนี่ย day มันเซลล์นะครับแต่ว่า week buy คือก็คงจะต้องถือนานหน่อยนะครับมีความแข็งแรงจากวีคอย่างเดียวคือเดย์กับมันเนี่ยยังเซลล์อยู่เลยทีนี้ถ้าถามว่าแนวรับเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แนวรับก็จะอยู่ที่แถวๆคือลงก็ลงจากนี้ไม่มากนะครับคือ12.30 บาทนะครับ12.30 บาท12.40 บาทส่วนแนวต้านจะอยู่ที่13.20 บาทครับ12.20 บาทคือลงจะไม่ค่อยมากแล้วนะครับสำหรับตัวนี้แต่ว่าขึ้นเนี่ยก็น่าจะไปทดสอบแถวๆ13.20 บาทซึ่งเป็นแนวต้านเดิมนะครับค่ะBDMS ค่ะ BDMS ขอแนวรับคำแนะนำครับตอนนี้25.50 บาทเดย์ไม่สวยเดย์เสียแล้วนะครับคุณปอมรู้ดีะนะครับก็เดย์วีคก็ยังมีความแข็งแรงอยู่นะครับมันก็ยังแข็งแรงตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีแนวโน้มขาขึ้นเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาของการปรับฐานซึ่งการปรับฐานเนี่ยถ้าเกิดคุณถือยาวได้เนี่ยการปรับฐานลงมารอบนี้จากการเกิด daily sell signal เนี่ยก็เป็นโอกาสในการซื้อสำหรับการถือในระยะในไทม์เฟรมที่มันเป็น week หรือเป็น month นะครับในส่วนของ BDMS ก็แนวรับเหรอครับก็วันนี้คนต้องดูอย่างนี้นะครับเมื่อวานโลอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับที่25.50 บาทวันนี้ถ้ามี lower low ไม่ต้องรีบร้อนนะครับไม่มี lower low เราไปรอซื้อแถวแถว25ต้นๆคือแนวรับรอบนี้ก็ต้องบอกว่าแนวรับรอบนี้ก็คือของวันนี้ก็จะอยู่ที่25.50 บาทนั่นเองครับคือลงไปทดสอบโลแล้วไม่หลุดโลเนี่ยตรงนี้25.50 บาทเป็นแนวรับแต่ถ้าหลุดลงไปเนี่ยแนวรับต่อไปก็จะอยู่ที่25.00 บาทครับสมมุติถ้าไม่หลุดรับที่25.50 บาทแนวต้านให้เท่าไหร่คะต้านก็ถ้าสั้นๆก็จะอยู่ที่26.50 บาทครับค่ะโอเคคุณผู้ชมรับไปแล้วดูด้วยนะ25.50 บาทหลุดไหมหรือว่ารอจังหวะดูก่อนว่าจะหลุดไม่หลุดนะคะถ้าไม่หลุด25.50 บาทก็เป็นแนวรับวันนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้ารีบาวได้ก็รอบนี้ถ้าจะให้สวยเนี่ยก็จะอยู่ที่26.50 บาทครับแต่ถ้าหลุด25.50 บาทนั่นแสดงว่าทำ lower low แล้วก็ไปมีโอกาสที่จะไปรับไม้เพิ่มได้นะครับแถวๆ25.00 บาทค
ค่ะCPO ต้นทุน82บาทค่ะถั่วได้ไหมคะตอนนี้72บาท25ต้นทุน82คือถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับ Day Sale นะครับ Week Sale นะครับแล้วก็มันกำลังจะเซลล์ด้วยคือต้องระวังนะครับคือหุ้นเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยอย่างบิวตี้อย่างเงี้ยน่าจะลิ้มรสความโหดร้ายคือเวลาขึ้นเนี่ยขึ้นได้เต็มที่นะครับแต่ว่าเวลาปรับฐานแล้วเนี่ยมันลงแรงนะครับคือถามว่าตัวนี้ถ้ามีแนะนำอย่างเดียวว่าแล้ววันนี้ทำโลว์ว่าโลด้วยนะโลว์ว่าโลทุกวันเลยค่ะคือจริงๆเนี่ยคือเป็นหุ้นที่ดีนะครับแต่ว่าคือคุณต้องถือยาวมากๆปัญหาคือคุณไปซื้อแถวๆโขดอยอะครับไปซื้อดอยเนี่ยแล้วจะมาราคามันเริ่มปรับตัวลงคือหุ้นตัวนี้เนี่ยถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยโอ้มันขึ้นมาจากต่ำสิบนะขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยถ้ามันพักฐานรอบนี้เนี่ยคือแนวรับเท่าไหร่ก็กลัวว่าจะเอาไม่อยู่คือมันจะมีลักษณะคล้ายๆหุ้นแบบเหมือนกับคล้ายๆแบบอย่างบิวตี้อย่างเงี้ยนะครับอย่างสวัสดิ์อย่างเงี้ยคือเวลาลงมันจะลงแรงมากหรือว่า KTC อะไรประมาณนี้นะครับคือหุ้นตัวนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันคือตลาดในช่วงเวลานี้ต้องระวังหุ้นสูงๆให้มากนะครับเพราะว่าไพ่แพทเทิร์นเนี่ยมันบอกไปตั้งนานแล้วนะเดย์นี่เซลล์ไปเรียบร้อยแล้ววีคและเซลล์ไปเรียบร้อยแล้วเอางี้แล้วกันว่าถ้ามันเซลล์เนี่ยคือสิ้นเดือนเนี้ยมันจะเซลล์ที่ราคาเท่าไหร่ก็คือพูดง่ายๆปิดตลาดต่ำกว่า73บาท50เนี่ยนะครับปิดตลาดต่ำกว่า73บาท50ในเดือนนี้นะครับก็เพิ่งอยู่ช่วงต้นเดือนมันก็สัญญาณขายแน่นอนและปัญหาก็คือว่าถ้าดูไทม์เฟรมในรายเดือนเนี่ยไพ่แพทเทิร์นหรือว่าตัวแคนดิสในรายเดือนเนี่ยเกิดการทำโลว์โลแล้วพูดง่ายๆว่าโอกาสที่ CPO เนี่ยจะกลับเข้าสู่แนวโน้มหลักที่เป็นแนวโน้มขาลงเนี่ยมีสูงมากถ้ามีหุ้นตัวนี้แนะนำหาทางออกดีกว่าครับจะเข้าเพิ่มเพียงแต่ว่านอกจากว่าคุณจะซื้อเอาไว้แบบกินปันผลหรือว่าให้ลูกหลานแบบถือกันเป็น5ปี10ปีอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปเพราะราคาที่ซื้อไม่ได้ราคาที่ถูกนะครับคุณปอมมันหายเนี่ยประมาณ80-90คือเขาซื้อที่ดอยเลยนะครับบทต้นทุนอยู่89เนี่ยราคาหายของตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่90บาทเท่านั้นเองค่ะคือคุณซื้อที่ดอยเลยเนี่ยมันมีอยู่2อย่างคือคุณเดินลงจากดอยดีๆโดยการ stop loss หรือไม่งั้นคุณถือยาวๆแบบต้องหลายปีเลยครับถ้างั้นถั่วได้ไหมอ่ะถ้างั้นสมมติว่าถามเผื่ออาจจะถือยาวงั้นก็ถั่วได้เนาะถั่วเนี่ยมันยิ่งอันตรายครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเซลล์เนี่ยมันจะลงลึกกันสิครับอ๋อถ้างั้นต้องยังไม่รู้ว่าจุดต่ำสุดมันอยู่ตรงไหนมันยังหาที่ถั่วไม่ได้แน่นอนครับต้องระวังครับถ้างั้นคุณผู้ชมมีทางเลือก2ทางถือยาวไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยหาจังหวะถั่วกับออกเถอะอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับมันได้เพราะมันไม่เห็นข้างล่างนะครับคือวันนี้สัญญาณขายเนี่ยในรายวันเกิดขึ้นไปตั้งนานแล้วคุณไม่ขายเนี่ยมันก็เกิดสัญญาณขายในรายวีคเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วเราก็ยังไม่ขายเดือนนี้มันจะเกิดสัญญาณขายในรายมันเนี่ยคือถ้าเกิดคุณไม่ขายเนี่ยรอบนี้นี่คือเข้าสู่แนวโน้มขาลงเนี่ยโอกาสที่จะลงเนี่ยมากกว่าขึ้นมีเยอะครับคือถั่วเนี่ยไม่ใช่ทางที่ดีแน่นอนเพียงแต่ว่าถ้ารับไม่ได้เนี่ยเพราะเราซื้อที่แถวๆหางไอของรอบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งคือกินปันผลครับมีปันผลแน่นอนแต่ว่ากว่าจะต้องรอให้มันเขาเรียกว่าปรับฐานระยะยาวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนบอกไม่ได้เลยว่าราคาจะลงไปเท่าไหร่ถึงตอนนั้นเนี่ยค่อยมาหาจังหวะซื้อเมื่อการปรับฐานมันจบเรียบร้อยดีกว่าแต่ตรงนี้เนี่ยมันน่าจะออกมากกว่าน่าจะถั่วเฉลี่ยครับค่ะโอเคครับแล้วแต่คุณผู้ชมนะคะGKN ค่ะเท่าแก่น้อยยังไม่มีค่ะตอนนี้15บาท70ครับต้านขอแนวรับแนวต้านตัวนี้เราก็เคยเขียนเปเปอร์ไปแล้วนะครับไพ่แพทเทิร์นเนี่ยก็ยังระยะสั้นเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เกิดการแกว่งตัวค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็เกิดสัญญาณขายนะครับก็เพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ย
ี่ยถ้าถามว่าแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่แนวรับก็จะคงหนีไม่พ้นตรงนี้แหละครับแนวรับก็คืออยู่ที่15.40 บาทครับค่ะส่วนแนวต้านเนี่ยก็ถ้าสั้นๆเนี่ยก็จะอยู่ที่16.80 บาทครับค่ะแล้วก็ stop loss stop loss เหรอครับก็พูดง่ายๆว่าแนวรับเนี่ยมันเป็นโลเดิมของเมื่อวานนี้ครับที่15.40 บาทถ้ามี15.30 บาทก็ stop loss เลยครับค่ะBH ค่ะ BH ค่ะบำรุงราษฎร์ยังไม่มีค่ะโรงพยาบาลก็ค่อนข้างดูดีนะครับในส่วนของ BS ก็ดูดีครับเพียงแต่ว่ามันได้ระยะสั้นนะครับ day by week month sell นะครับก็เดี๋ยวนะรอบนี้ก็แนวต้านจะอยู่ที่189 บาทครับค่ะถ้าจะรับใช่ไหมครับถ้าจะรับก็แถวแถวเนี้ยใกล้ใกล้แถวแถวนี้แถวแถวเนี่ยแหละครับ182 บาท181.50 บาท182 บาทประมาณนี้ครับก็เป้าหมายเบื้องต้นจะอยู่ที่189 บาทค่ะนะครับแล้วก็จุด stop loss ครับค่อนข้างลึกนะครับเพราะมันค่อยๆขึ้น stop loss จะอยู่ที่174.50 บาทครับค่ะBJC Berry Yuker ต้นทุน58 บาทค่ะก็ยังดูดีนะครับก็ถ้าต้นทุนตรงบริเวณนี้เนี่ยแนะนำว่าน่าจะเวทนะครับก็เป้าหมายอย่างนี้นะครับคือแนวรับเนี่ยต้องบอกกรอบการเล่นก่อนว่าหลุดกรอบนี้เราเลิกนะครับคือ stop lossกรอบตอนนี้มันอยู่ที่55 บาทครับค่ะคือพูดง่ายๆว่าหลุด55 บาทคือการ stop loss ส่วนกรอบด้านบนจะอยู่ที่61.25 บาทชนหลายครั้งแล้วนะครับ61.25 บาทไม่ผ่านปัญหาก็คือว่าตรงนี้เนี่ยมันเพิ่งเบรกแนวรับที่55 บาทมาหาจังหวะซื้อตรงนี้ stop lossก็คือหลุด55เรายอมแพ้แต่ถ้าซื้อตรงนี้เนี่ยแล้วมันไม่หลุดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นไปแล้วก็ไปทดสอบแนวต้านแถวๆ61.25 บาทครับถ้าต้นทุนอยู่แถวๆ58เนี่ยก็น่าจะรอดนะครับเพียงแต่ว่ากรอบนี่สำคัญคือพูดง่ายว่าแนวรับตรงนี้ไม่หลุดกรอบเนี่ยต้องกล้าซื้อหลุดเรายอมแพ้เบรกขึ้นไปได้เนี่ยคือไม่หลุดกรอบแล้วรีบาวขึ้นไปได้ก็ไปลุ้นแถวๆแนวต้านแถวๆ61.25 บาทก็ถั่วได้ใช่ไหมคะก็ถั่วได้ครับแต่ว่าต้องตั้งจุด stop loss ไว้ที่55ลุ้น55ไม่ดีครับเพราะเป็นการลุ้นกรอบค่ะขออีกสักตัว Week and Hook Land ค่ะ WIIK ต้นทุน3.60 บาทถั่วได้ไหมคะต้นทุนเท่าไหร่นะครับ 3.6 ค่ะโอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างโหดนะครับโหดอีกตัวนึงเลยทีเดียวก็เอาว่ารอบนี้เนี่ยนะฮะแนวต้านเอาบอกแนวต้านก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้แนวต้านอยู่ที่2.82 บาทครับค่ะสัญญาณซื้อเกิดขึ้นแล้วนะครับประเด็นก็คือว่าซื้อแล้วต้องระวังครับเพราะว่าไพร์แพทเทิร์นเนี่ยในดีเนี่ยจะกลับมาซิลถ้าวันนี้ปิดตลาดต่ำกว่า2.52 บาทค่ะปิด2.50 บาทคือ stop loss นะครับถามว่าย่อลงมาตรงนี้เนี่ยต้องวัดดวงครับซื้อตรงนี้เนี่ยไม่น่ากลัวครับเพราะว่า stop loss คือซื้อใกล้ๆจุด stop loss เนี่ย stop loss อยู่ที่2.50 บาทเราซื้อใกล้ๆถ้า stop loss เราก็ออกไปก่อนแต่ถ้ามันไม่ต่ำกว่า stop loss เนี่ยก็ระยะสั้นเนี่ยน่าจะขึ้นไปทดสอบ2.82 บาทนะครับแต่ต้นทุนเยอะขนาดนี้เนี่ยมันต้องลุ้นว่าเบรก2.82 บาทไปได้ครับเบรก2.82 บาทคือปิดเหนือ2.82 บาทไปได้เนี่ยมีลุ้นเป้าหมายต่อไปอยู่ที่3.50 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้าจะเบสแล้วเนี่ยคือต้นทุนเราสูงเนี่ยเราก็เบสตรง
นี้ครับแล้วก็ถ้าผิดทางยังไงเนี่ย2.50 บาทก็สต็อปลอสไปก่อนครับก็คือถัวได้แต่ว่าถ้าหลุดผิดทางหลุด2.50 บาทก็ต้องสต็อปแล้วนะคราวนี้นะคะใช่ครับมันเหมือนตรงนี้น่าถัวนะครับคือถัวแล้วเนี่ยไม่หลุด2.50 บาทมีลุ้น2ขยักนะครับขยักแรกก็คือว่าขึ้นไปลุ้นไปทดสอบ2.82 บาทถ้าเบรก2.82 บาทได้ไปลุ้นอีกที3.50 บาทซึ่งตรงนี้มันคงต้องใช้เวลาหน่อยนึงเพียงแต่ว่ารอบนี้ต้นทุนคือประเด็นของนักลงทุนคือแบบต้นทุนสูงแล้วแบบปล่อยให้แบบราคาเนี่ยขาดทุนมาเยอะมากเนี่ยอันนี้มันแก้ไขลำบากนะครับโดยปกติเนี่ยถ้าคนไม่มั่นใจเนี่ยคือขาดทุน 3% 5% ออกไปเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะทำทุนคืนได้แต่ว่าซื้อสูงเนี่ยลงไป 20-30% ยังไม่ยอมสต็อปเนี่ยตรงนี้เวลาจะแก้แอพพอร์ตมันเริ่มยากนะครับก็ต้องระวังนะครับเพียงแต่ว่ารอบนี้สำหรับตัวนี้เนี่ยเราซื้อแถวๆนี้ครับ2.52 2.54 สต็อปลอส2.50 บาทไม่หลุดสต็อปลอสขึ้นไปเทคโปรฟิตแรก2.82 บาทเบรก2.82 บาทไปได้ไปลุ้น3.50 บาทอีกทีนึงตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะจะเพิ่มหรือจะโตแต่ไม่ได้ละหมดเวลาจริงจังตอนนี้ Set Index นะคะอยู่ที่ 1,698.74 จุดนะคะบวกไป 2.50 จุดหรือว่า 0.15% นะคะต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณกฤตสุวรรณพิบูลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ที่มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะคุณกฤตค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วต้องขออภัยจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ก็ลุ้นแหละอย่างที่คุณกฤตบอกเนาะอย่าให้หลุด 1,695 จุดนะคะถ้าเกิดหลุดนั้นจะไปเล่นกรอบล่างแล้วก็แนะนำว่าให้ถือเงินสดนะคะถ้าเกิดยังไม่หลุดเราก็ยังเก็งกำไรในกรอบต่อไปได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เวลาเดิม 9:29 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะขอให้โชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ